การแข่งขันกีฬาต่างๆมันก็ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยผู้คนหรือทีมแข่งขันที่มีฝีมือที่ดีจนทำให้เหล่าผู้คนที่ติดตามรับชมกีฬาเหล่านั้นต่างก็ชื่นชอบและกลายเป็นแฟนคลับเช่นเดียวกับการแข่งขัน e-sport ที่แฟนคลับและผู้ชมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันดังนั้นในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ผู้ชมสุดเกรียนในวงการ e-sport กันว่ามันจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างและถ้าพร้อมกันแล้วก็เราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Bangkok eSports ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเหตุการณ์ที่5 Go Home OGมาเริ่มต้นกันด้วยอันที่5จากการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของเกม Dota 2 อย่าง TI ครั้งที่8ที่จัดขึ้นณเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาซึ่งในการแข่งขันดังกล่าวนั้นมันก็เต็มไปด้วยทีมยอดฝีมือของการแข่งขันเกม Dota 2จากทั่วทุกมุมโลกและก็เหมือนที่เรารู้กันดีว่าการแข่งขันในครั้งนั้นก็เป็นทีม OG ที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้กับตัวเองโดยการคว้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามเพราะว่าก่อนจะสามารถคว้าแชมป์มาได้นั้นทางทีม OG ก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในรอบชิงชนะเลิศที่เป็นการมาเจอกันระหว่างทีม OG และก็ทีม PSG LGD ซึ่งในเกมที่4นั้นมันก็เป็นเกมที่กดดันมากสำหรับทีม OG เพราะว่าในต้นเกมก็เป็นทาง LGD ที่สามารถสร้างความได้เปรียบนำไปก่อนมีหนำซ้ำยังโดนเหล่าแฟนคลับของทีม LGD ต่างก็พากันตะโกนว่า Go Home OG หรือแปลว่า OG กลับบ้านไปซะจนลั่นฮอลล์เลยทีเดียวอย่างไรก็ดีในท้ายที่สุดนั้นก็เป็นทางทีม OG ที่สามารถเอาชนะและคว้าแชมป์ในการแข่งขันดังกล่าวไปได้นั่นเองล่ะครับOpen into the base and clean out this mid lane of racks. And they're going to keep going here as this racks on the top lane. เหตุการณ์ที่4 Hey 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 goodbye. ในเหตุการณ์นี้เราก็ข้ามมาอยู่ในการแข่งขัน CS:GO กันบ้างซึ่งมันก็มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ของทีม OG ใน TI 8เป็นอย่างมากแต่ทว่ามันกลับมีผลลัพธ์ที่ต่างออกมาซะอย่างนั้นในปี2016การแข่งขัน CS:GO สุดยิ่งใหญ่อย่าง MLG Columbus 2016มันก็มีแมตช์หนึ่งที่เป็นการพบกันระหว่างทีมเต็ง1ของการแข่งขันอย่าง Fnatic เจอกับทีม Astralis ซึ่งในการแข่งขัน2เกมแรกนั้นมันก็ดุเดือดเป็นอย่างมากแต่ทว่าในเกมที่3กลับกลายเป็นว่าทีม Astralis สามารถทำผลงานออกมาได้ดีกว่าและชนะได้อย่างขาดลอยและในช่วงที่ทีม Fnatic กำลังจะแพ้นั้นเหล่าผู้ชมชาวอเมริกันต่างก็พากันพร้อมใจตะโกนบอกลาทีม Fnatic กันอย่างพร้อมเพรียงเหตุการณ์ที่3 TSM Fanboy ทีมโซโลมิดนานถือเป็นหนึ่งในทีมดังจากอเมริกาเหนือซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากการแข่งขันเกม League of Legends และก็ต้องบอกเลยว่าทีมดังกล่าวนั้นมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจนล่าสุดนั้นก็ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเว็บเทรดคริปโตชื่อดังอย่าง FTXและก็ต้องบอกเลยว่าทีม TSM นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีแฟนคลับติดตามมากที่สุดในโลกอีกทั้งเหล่าแฟนๆก็มักตะโกนโห่ร้องว่า TSM ต่อเนื่องกันยาวๆในทุกครั้งที่ทีม TSM มีแข่งหรือแม้ว่าจะไม่ได้มีแข่งก็ตามและหนักที่สุดเลยนั้นก็คือการตะโกนกันข้ามโซนและข้ามเกมกันเลยทีเดียว It's like synchronized diving That's the deepest ward we've hadearly game before laning phases started and I think both times AHQ been able to initiate the lane swap it doesn't look like they want that this time round maybe our first time here with standard lanes in this series so we've got that
coming in here as both of the dual lanes start on the bottom side. I was cheering for Paula. Remembrance Day. It's just a eulogy, you know. Lane. He will not have that global available to him. You can hear the TSM. The TSM. I was going to say, I was like, I just came out of that. I was like, the crowd, they're alive with the sound of. เหตุการณ์ที่2 This is Sparta ในการแข่งขัน All Star 2014ของเกม League of Legends นั้นมันก็มีการนำเหล่าทีมชั้นยอดจากโซนต่างๆมาเพื่อเข้าแข่งขันและมันก็มีอยู่รอบนึงในการแข่งขันซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีม OMG ยอดทีมจากโซนจีนเจอกับทีม SKT ปีศาจจากแดนเกาหลีใต้และในระหว่างช่วงเลือกและแบนแชมเปี้ยนนั้นทางทีม OMG ก็ทำการเลือกตัวละครอย่างแพนดิออนและนั่นก็ทำให้นักพากย์ในงานทำการล้อบทพูดจากภาพยนตร์เรื่อง300และมันก็ทำให้หลักผู้ชมในครั้งนั้นคล้อยตามไปด้วยอย่างสวยงามเลยล่ะครับและไม่ว่าแพนธีออนจะได้แอซิดหรือว่าได้คิวแล้วล่ะก็ผู้ชมต่างก็จะตะโกนว่า This is Sparta กันอย่างพร้อมเพียงเลยทีเดียว Et big le Trindap le plateau le public ça vous dit un petit madness pour les chauffer bon alors madness Zeus is Sparta Oula, Léona de Yellow. Ah. Madness du Sparta. Spartiate, quelle est votre profession? On va avoir du beau jeu avec ce Panthéon. On va avoir du beau. Ok, ok, le Zénith. Madness du Sparta. Kid Panthéon, Madness Sparta. เหตุการณ์ที่1 Sydney Crowd ในการแข่งขัน CS:GO นั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีเหล่าแฟนๆสุดตรงเยอะมากๆโดยเฉพาะในรัสเซียอเมริกาและก็โปแลนด์แต่หนึ่งในภูมิภาคที่มีความสุดตรงความปั่นไม่แพ้ชาติอื่นในโลกเลยนั้นก็คือโซนประเทศออสเตรเลียนั่นเองซึ่งในทุกๆปีทางผู้จัดการแข่งขันอย่าง IEM นั้นก็จะเลือกจัดอีเวนต์อย่าง IEM Sydney โดยเป็นอีเวนต์การแข่งขัน CS:GO และก็ต้องบอกเลยว่าถ้าการแข่งขันมันดูดุเดือดแล้วนั้นเหล่าแฟนๆก็เรียกได้ว่าตรงกันข้ามเลยล่ะครับเพราะว่าเหล่าผู้ชมในการแข่งขันพวกเขาก็พร้อมที่ทำอะไรที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกันซึ่งมันจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองไปชมกันเลยดีกว่าครับออสเตรเลียThe shooies are being done behind us. That's just a prelude to ours. That really smells, by the way. I'm not going to look for a drinking out of that. It's ripe. It is pretty ripe. Well, it's the Australian way. It's the way it's got to be done. We're committed now. It's going to be a crack of a match, though. Who's your player to watch? How's that feel? Oh, yeah.และนี่คือเหตุการณ์ผู้ชม e-sport สุดเกรียนที่เปลี่ยนอารมณ์ของการแข่งขันเรียกได้เลยว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วในการแข่งขันที่ผ่านมามันก็ทำให้เราคิดถึงการแข่งขันแบบแรงจริงๆเลยล่ะครับและเราก็แค่หวังว่าในอนาคตอันใกล้การแข่งขันแบบแรงจะกลับมาให้เราได้ติดตามกันครับและถ้าเพื่อนๆมีช็อตไหนอยากให้เราได้ทำอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ